สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนําวิธีเพิ่มพื้นที่ในมือถือด้วยการล้างไฟล์ขยะนะคะพี่ต้นไม้เชื่อว่าหลายๆคนก็เจอปัญหาโทรศัพท์ช้าหรือโทรศัพท์อืดเพราะว่าเรามีแอปเยอะแๆมากมายในโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถลบไฟล์ขยะออกจากมือถือของเรานะคะวันนี้เราจะลบไฟล์ขยะออกจากมือถือเพื่อที่จะทําให้มือถือของเรา ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำงานแบบไม่ติดขัดนะคะประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะแล้วก็พี่ต้นไม้ขอเน้นย้ำนะคะ Android กับ iphone ทำเหมือนกันแต่วันนี้พี่ต้นไม้จะทำที่โทรศัพท์ Android หรือว่า a m s u n งนะคะเราก็มาหน้าหลักของเราเลยหน้าหลักของเราเราก็มาที่ p Pay พ t o r e นะคะเอามือจิ้มเข้าไปเลยค่ะ เพสโต้ให้เราสังเกตมุมขวาด้านบนจะมีรูปของเรานะคะให้เราเอามือจิ้มเขาไปเลยค่ะแล้วเราก็มาตรงที่การจัดการการจัดการแอปและอุปกรณ์นะคะให้เราเอามือจิ้มเข้าไปเลยค่ะก็จะมาหน้านี้นะคะแล้วเราก็มาคําว่าจัดการนะคะจัดการ ให้เราสังเกตดูนะคะแอปที่เราติดตั้งแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เอามือจิ้มไปตรงคําว่าติดตั้งแล้วติดตั้งแล้ว,ลว,ว,ลว, ist, ลวเราจะสังเกตข,ข้างล่างนะคะเขาจะเขียนว่าแอปติดตั э ้งแล้วแล้วไม่ได้ติดตั้งให้เราเอามือจิ้มไปตรงที่คําว่าไม่ได้ติดตั้งนะคะแล้วเราก็จะเจอแอปที่เราไม่ได้ติดตั้งถ้าเราไม่ใช้งานก็ให้เราลบออกไปเลยนะคะ อันนี้พี่ต้นไม้ไม่ได้ใช้อะไรพี่ต้นไม้ก็จะลบออกสิว่าแอปนี้แล้วก็แอปนี้ของบางคนอาจจะเยอะนะคะเพราะว่าของพี่ต้นไม้ได้ลบไปเยอะแล้วมันไม่เยอะนะคะแล้วให้เราลบออกเลยนะเลยนะคะลบออกแอปที่ไม่ได้ใช้งานก็มาตรงที่ทางขยะนะคะ เขาจะถามว่านำแอปที่เลือกออกใช่ไหมให้เราจิ้มคำว่านำออกนะคะแล้วก็จะทำให้โทรศัพท์ของเราไม่อ่ดแล้วก็ใช้งานได้เร็วขึ้นพี่ต้นไม้เชื่อว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะพี่ต้นไม้ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปของพี่ต้นไม้แล้วก็พี่ต้นไม้ขอให้เพื่อนๆและ ทุกทุกคนเจอแต่วันที่ดีๆแล้วก็พบเจอแต่ความสุขนะคะพี่ต้นไม้ขอขอบคุณแล้วก็เจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ